อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรหวานเย็นมาฝากคุณผู้ชมครับเข้ากับอากาศร้อนๆแบบนี้จริงๆกับเมนูที่มีชื่อว่าเต้าหวยแต่งไข่กะทิสดครับเต้าหวยนะโดยทั่วไปเขาก็ใส่นมบ้างนมถั่วเหลืองบ้างนะคุณผู้ชมน้อยครั้งนะที่จะมีใครคิดที่จะเอากะทิสดๆมาทำเป็นเต้าหวยรับประทานซึ่งมันอร่อยอร่อยและรับประทานคู่กับแตงไทยของเรานะคุณผู้ชมหวานชื่นใจน่ารับประทานครับต้องเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็เปิดเตาซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะเตรียมไว้นิดนึงใส่ผงสำหรับทำวุ้นลงไปตามด้วยวานิลาชนิดน้ำเอาน้ำร้อนละลายกับเจลาตินซะหน่อยนึงคนให้เจลาตินกับน้ำร้อนเริ่มเข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในหม้อคุณผู้ชมพอแน่ใจว่าส่วนผสมของวุ้นเริ่มละลายเอาละคราวนี้ถึงส่วนที่สำคัญแล้วล่ะคุณผู้ชมนี่ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปิดนะครับหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับและกลิ่นของกะทิที่ดีนะคุณผู้ชมมันจะต้องเป็นกลิ่นหอมแบบธรรมชาติที่ไม่ใช่หอมจนเกินไปนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูที่สีของกะทินะกะทิที่ดีอ่ะสีจะต้องขาวแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมแล้วก็ขาวนวลๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่ขาวจนเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นสังเคราะห์ใดๆเลยคุณผู้ชมครับอย่าใช้ไฟแรงมากไฟอ่อนๆคนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้คลายความร้อนนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเต็มถ้วยทรงที่คุณผู้ชมชอบแต่งไทยบ้านเรานี่แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักวุ้นกะทิของเราที่เราจัดการต้มไว้แล้วก็เริ่มจะอุ่นๆแล้วอีกสักน้อยนึงนะคุณผู้ชมนะว่าเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าพักไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาแต่งหน้าให้สวยแล้วยังมีของต้องหยอดหน้าให้มันดูอร่อยอีกนะครับก็เลือกน้ำตาลปี๊บถ้าคุณผู้ชมได้น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดีๆนะอุ๊ยจะดีมากคุณผู้ชมของแบบนี้มีหวานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเค็มแบบแปลมๆภาษาโบราณนิดนึงนะแล้วก็อัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมเทลงไปใช้ไฟอ่อนๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายเข้ากันนะคุณผู้ชมเราจะคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายเราก็จะได้น้ำเชื่อมจากน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็พักน้ำเชื่อมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคะผู้ตายคุณผู้ชมพอออกจากตู้เย็นเห็นไหมทรงตัวแล้วเรียบร้อยบรรจงเรียงแตงไทยนะคุณผู้ชมดูสิแตงไทยมันมีเสน่ห์มันมีสีเหลือบๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเขียวๆเหลืองๆแบบนี้โอ้ยตายมันสวยงามซะเหลือเกินคุณผู้ชมเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลารับประทานนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมที่ใช้น้ำตาลปี๊บต้มกับกะทิคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆตักนะคุณผู้ชมนะนิดนึงแล้วก็หยอดให้สวยงามที่มุมใดมุมหนึ่งอดใจไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะจะอร่อยอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมต้องใช้กะทิอัมพวาเท่านั้นนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยได้ทั้งคาวและหวานครับ